สิงห์มาก็คงจะไม่ผ่านไปง่ายเรือเดียวเรือดังจากจังหวัดสุพรรณบุรีนับช่างตีมีสถานตั้งที่หุ่นในน้ำเจ้าแม่จันทร์ที่มาพรครับแพ้มาแล้วนะครับสองสนามใช่ไหมครับในปีนี้ใช่พวกคุมทีมโดยเสียโก้เสียเดชากับลงงานไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรีศักดิ์ศรีดีกรีครับชื่อชั้นเป็นแชมป์ถ้วยพระราชทานมาได้ที่วัดดานเมื่อสงกรานต์13เมษายนที่ผ่านมาแน่นอนในน้ำเจ้าแม่จันทร์ที่มาพรครับแต่มาเจอสิงห์ขมังครับไม่ใช่หัวขมังนั้นจะบอกให้ไม่ใช่แน่นอนครับนี่นะครับเป็นไอ้หนุ่มหน้าบนคนนครสวรรค์ชาวขมังใช่ไม่จริงจริงไม่ใช่สิงขมังครับทีมงานทั้งรถขวาเขียดครับมีภายชะกาจะกันรู้กันหลายสนามในน้ำล็อบบี้ที่จากที่จันเราแกจะโหดไปถึงไหนใครไม่ได้มาเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เกียรติเข้าไปแล้วท่านผู้ชมตอนนี้กรรมการสมัครโทรน้ำเปิดแบงค์ให้มาแป๊บยาวทีเดียวเลยรกน้ำแดงรกน้ำแดงรกน้ำแดงเหลือดีมีขับกันว่าสิงขมังอยู่รกน้ำแดงท้ายกับเรือจะแม่จันที่มาพอจะมีมาพออยู่รกน้ำแดงต่างคนต่างคนต่างคนต่างที่ไทยแดงแดงที่น้ำมือยิ้มใจขุนเท้าน้ำขาตามองหน้าไม่ชัดอัดมาเป็นร้อยเต็มมันเที่ยวนี้มีปัญหาแน่นอนแล้วมีปัญหาไทยมันรกน้ำแดงเหลือดีมีขับมาสิงขมังมือพายแดงใจดีๆรับมาพายต่างคนต่างคนรับมารกน้ำแดงมันยังไม่ยอมไม่ทำไม่แล้วพอสบายแดงแดงโน้ตต่างคนต่างมาลงน้ำลงกันในน้ำเหลือดีมีขับมาแม่จันมาพอบอกว่าเหลือสุพรรณบุรีว่าสีสีสุพรรณบอกว่าพายแดงแดงมีรับมาพายว่าสิงห์มังบอกว่าเที่ยวนี้ขมังหัวทิพย์แม่จันทร์ที่มาแผลบอกว่าสิงห์มังจะกลายเป็นรอบขมังเมื่อได้หรือไม่แต่เมื่อเจอแม่จันทร์ที่มาแผลตอนนี้เริ่มถอดผ้าหมดพันเยินใส่สิงห์มังเมื่อหรือว่าขมังเมื่อตอนนี้เริ่มผ่านหมดพันบินพันเยินพันสีจันทร์ที่มาแผลจันทร์ที่มาแผลตอนนี้เริ่มเอ้ยเอาขึ้นมาแล้วสิงห์มังสิงห์มังไล่บินมาแล้วจันทร์ที่มาแผลจับ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 หนีเลยจะทันไม่ทันจะขนาดไหนเอาลุยดูจากคนจากฝ่ายจากคนจากมองเห็นภาพ